สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอละครใหม่ของทางช่อง3ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพความสนุกเข้มข้นครบรถทุกอารมณ์ตลอดปี2567จะมีละครเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ละครชุดฟอร์มยักษ์ภาคต่อจากสุภาพบุรุษจุธาเทพสู่ความประทับใจครั้งใหม่กับเรื่อง ดวงใจเทวพรมเรื่องราวความรักของดาวห้าสิงแห่งวันจุธาเทพดุนลูกผู้ซิงโชคชะตาลิขิตเอาไว้ให้พวกเขาได้พบกับหญิงสาวผู้มีสายเลือดเทวพรมและสานต่อคำสัญญาที่ไม่สมหวังจากรุ่นก่อนละครชุดดวงใจเทวพรมนี้มีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเริ่มที่เรื่องที่หนึ่งละอจนันจากบทประพันธ์ของซ่อนกรีน ผลงานจุดค่าย Act Art Generation ของผู้จัดคุณเอกเนรีวชิระบรรจงผ่านฟีมือการกำกับของอุทนากรโปชยานนนำแสดงโดยกรับขนาวุฒิไตรพิพัฒพงศ์ประกบคู่กับจีน่ายีนาซาลาสเป็นครั้งแรกรวมด้วยสมิธพาสวิทและเดนิเจลิชชาเป็นเรื่องราวของละอาจานัน นักศึกษาสาวดีกีปริญญาจากฝรั่งเศสเธอสมัครเข้ามาทำงานต้มแน่งเลข,ขานุวการของมอมหลวงภูเทเนจุทาเทพหรือคุณภูบุตรชายคนแรกที่เกิดจากมอมราชวงศ์รัชนาน,น์กับเจ้าซอยฟ้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหารูทางขโมยสร้อยอัจ,จนาจาักราไพรินเม็ดงามที่เต็มไปด้วยความลึกลับแห่งอดีตซึ่งทางเวียงภูคำ นำมาจัดแสดงที่5ส้สรรพสินค้า J T Center ของเขาความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหนุ่มกับเลขาหนุการสาวดำเนินไปพร้อมกับเรื่องราวที่ทั้งลึกลับและหวานหวามเขาตกหลุมรักเธอทันทีตั้งแต่แรกเห็นส่วนเธอก็ถูกสเสน่ห์อันเย้าวยวนของเขากืนกินหัวใจทีละน้อยในที่สุดก็กลายเป็นความสัมพันธ์ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลซอยที่เต็มไปด้วยปริศนาดำมืดกลายเป็นบ่วงร้อยดวงใจของคนทั้งคู่ผู้ทะเนต้องร่วมมือกับละอาจาันไขปริศนาพันปีที่อาจสั่นคอนราชบัลลังแห่งเวียงภูคำพร้อมกันนั้นก็ต้องไขปริศนาในหัวใจของตัวเองติดตามชมกันได้ในละครเรื่องละอาจาันเรื่องที่สองขวัญฤทยัย จากบทประพันธ์ของก้าวแต้มผลงานจากคไาย no problem ของผู้จัดคุณแม่มทิติมาสั่งคพิทักษ์ผลงานการกำกับของประจายุทธนาหล่อพันธ์ไพบณ์นำแสดงโดยน้องไม่แกะกล่องไมกี้ไม่ปฏิทานประกบคู่กับยาดานรินยากุลมงคลเพชรรวมด้วยจูเนียการบันทีดและแบมสลาลี พันตรีหม่อมหลวงชัดกล้าวจุธาเทพหรือคุณชัดลูกชายคนแรกที่เกิดจากหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์กับกรองแก้วแพททหารหนุ่มรูปงามต้องไปปฏิบัติหน้าที่ไกลถึงเชียงรายเขาได้พบกับขวัญดอไทแม่ค้าอาหารจอมบูลูกพี่ขายให,ใหญ่ประจำหมู่บ้านกิริยาท่าทางอสุภาพอ่อนโยนของเขาทำให้ขวัญฤทไทเข้าใจผิด ว่าเขาชอบไม้ป่าเดียวกันทั้งคู่ต้องประทาคารมและประทากำลังกันอยู่เสมอแต่แล้วก็มีเหตุให้ต้องมาจับมือกันช่วยทหารทลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดทามกลางอันตรายที่ต้องร่วมกันเผชิญหัวใจของทั้งคู่แนบสนิทชิดใกล้โดยไม่ดูตัวเทว่าพอพิษที่ฝังใจเลือเทวพรมจึงหลบลี้หนีหน้าความบาดหมางในอดีต ทำให้ทางเดินของสองตระกูลเป็นเส้นขนานมีเพียงอนุภาพแห่งรักแท้ที่จะทําให้ขวัญหรือไทยยอมฟังเสียงเพรียกของหัวใจติดตามชมกันได้ละคารเรื่องขวัญหรือไทยเรื่องที่3ใจพิสูจน์จากบทประพันธ์ของแพรนัทผลงานจึด่ายเมตาและมหานิยมของผู้จัดและกํากับการแสดงโดยฉัดชัยเปล่งพานิชย์นำแสดงโดยเลือดใหม่ช่องสาม เทศไมรอนประกบคู่ครั้งแรกกับอุ้มอิสยาฮอสวรนพร้อมด้วยจอบทัชพลและหลิ่งหลิงซิลิลักษ์จูๆร้อยเอกมอมรลวงโดนาจักรจุธาเทพหรือขุนจากลูกชายคนโตของมอมราชวงศ์โดนาพีกับเพียงขวัญทหารม้าหนุ่มโสดอดีตในแบบที่บรรดาหญิงสาวคลั่งไคล้ต้องจับพระจับผูกลายเป็นผู้ปกครองของส้มจี๊ด เด็กสาวจอมเขี้ยวที่จีจะาสมชื่อบุคคลเดียวที่จะช่วยเขาได้มีเพียงยายหมู่พุกเด็กหญิงอ้วนทวมเจ้าน้ำตาที่ในอดีตเขาเคยกันแกล้งอยู่บ่อยครั้งซึ่งบัดนี้คือครูใจพิสู์ผู้มีเรียวขาสวยที่สุดเท่าที่โรนัจรเคยเห็นแม่ใจพิสู์จะมีชาติกำเนิดที่น่าเครือบแครงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อราชตระกูลจุฑาเทพ แต่รหาหันมาหนุ่มก็มีวันและยังมุ่งมั่นหาวิธีเอาชนะใจหญิงสาวให้จงได้เพื่อให้รักแท้ที่เขามีต่อใจพิสูจน์นั้นกลายเป็นรักนิรันต์ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องใจพิสูจน์เรื่องที่4ดุดอับสอนจากบทประพันธ์ของนาราผลงานจากค่ายเมเกอร์ไวของผู้จัดคุณจ่ายโยซินีนานคร ฝีมือการกำกับของทรงศักดิ์มงคลทองนำแสดงโดยก้องทัพพีกประกบคู่กับมิ้นรันรวีรวมด้วยมีนิชคุณและตีตาชยานิดดุดอับสอนเทวพรมหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องแก้แค้นแทนผู้เป็นมารดาจึงมาสมัครงานที่บริษัท JT ทีพ p e r t เพเพื่อหาทางใกล้ชิดกับทาย,ยาทของหม่อมราชวงศ์รณพี เาว่าคนที่เธอพบกับเป็นพันตีหม่อมหลวงอาศิราจุธาเทพหรือคุณเพชรลูกชายคนแรกที่เกิดจากหม่อมราชวงศ์ทาธทรกับหม่อมหลวงระวีรำไพซึ่งเคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้ทั้งย่งเป็นคนที่เธอมอบหัวใจรักให้แต่เขาไม่ใช่คนที่มารดาของเธอต้องการอาศิราจดจำดุดอับสรได้ความสวยและความกล้าหาญของเธอในครานั้น ทำให้เขาประทับใจไม่ลืลืมชายหนุ่มเฝ้ารอหญิงสาวมาหลายปีจนในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งแม้ความรักของทั้งคู่จะมีความเกลียดชังของมารดาเธอเป็นกำแพงขวางกันแต่เมื่อคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วคลาดติดตามชมกันได้ในละครเรื่องดุดอับสอนเรื่องที่5พอนชีวันจากบทประพันธ์ของร่มแก้วพนงานจุค่าย Good Feeling ของผู้จัดและกำกับการแสดงโดยคุณคิงสมจริงสีสุภาพนำแสดงโดยก้าวนพาวประกบคู่กับพีพีพปุนปรีดีรวมด้วยเซนสุภพงและครีมมี่พลอยประพัสเป็นเรื่องราวของพรชีวันมาคุเทศส,สาวจอมแก่นได้รับคำสั่งจากเบื้องบนให้เป็นการมาเทพจับคู่มอมหลวงสรุจจุธาเทพหรือคุณสรุธ ลูกชายคนเดียวของมอมราชวงประวรุธกับท่านหญิงวันรษาเลขาทุตไทยณกรุงโรมประเทศอิตาลีกับพรชีวเทิวพรมนักศึกษาสาวผู้เพียบพร้อมให้ลงเอ่ยกันภารกิจนี้ไม่ง่ายเมื่อฝ่ายชายสุดยิงแถมยังปากร้ายส่วนฝ่ายหญิงก็แสนจะไวตัวเชกสมยาที่ใครต่อใครพากันเรียกว่าดอกฟ้า แผนเชื่อมสัมพันธ์รักระหว่างทัอ้งอิตาลีจึงเกิดขึ้นตลอดการเดินทางอันหวานซึ้งชวนฝันและทุลักทุเลในดินแดนสปาเกตตี้เรื่องราวคงไปได้สวยทัศเนอัอลุ่มลึกของเลข,ขาทูตหนุ่มจะไม่เข้าตาจนทำเอากรรมเทพสาวสะดุดลงหลุมรักเสียเองพรชีวันจะทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องพรชีวันมากันที่เรื่องที่ห ลมเล่นไฟละครแนวดราม่ารถเข้มข้นจากบทประพันธ์ของเชียานินเลียวไพโรธของผู้จัดนกจริยาแอนโฟ,เน,ฟเน่กำกับการแสดงโดยโอดวรวุธนิยมทรัพย์ที่ได้นางเอกสาวตลอดกาลอย่างเชอร์รี่เข็มอับสอนกลับมาคืนจอประกบคู่กับอเล็กทิลเดชพร้อมประชันฝีมือกับอแมนดาชาลิสา รวมโดยนักแสดงมากฝีมือขอับข้างอาีปอปอบถากูลโยเกิร์ตนัทชาจ่าจ่าพิมพ์าตาโกโกศินเตอรัฐน,นันและยูโดทันทัดเป็นเรื่องราวของผภพรายสัญญะแพทย์หัวใจมือชิกาดที่วันหนึ่งเมื่อเธอเลือกทิ้งตำแหน่งเมียหลวงให้เป็นอดีตด้วยความมั่นใจว่าชีวิตนี้จะไม่มีใครใหม่ แต่โชคชะตาก็เหมือนกันแกล้งให้เธอกลับมารักและมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นสาบบมีเก่าอย่างทลาโดนอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอต้องตกอยู่ในสถานะเมียที่สองต่อจากอัคคนียหรือเฟรมผู้หญิงที่เธอเคยตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยติดตามชมกันได้ในละครเรื่องลมเล่นไฟเรื่องที่7ท็าตรีละครแนวพีเรียดย้อนยุคสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สอง ของผู้จัดและกำกับการแสดงโดยคุณวิทย์วรวิทย์สีสุภาพที่ได้พระนางเคมีใหม่มาแรงอย่างพลนวัตและจีนายีนาที่มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องราวของทาตรีทาตีพันเขากลายเป็นคนล้มละลายเหลือแต่ตัวไม่เหลือแม้กระทั่งบ้านเข้าได้สารรถไฟแต่บังเอิญได้เจอกับเพื่อนเก่า ที่มีนามว่าทาตรีเหมือนกันเพื่อนที่เป็นคนยากจนแต่บุญหล่นทับเพื่อนกลายเป็นทายาเศษฐีและกำลังจะได้รับมรดกแต่ระหว่างทางรถไฟถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่เพื่อนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและต้องนอนพักรักษาตัวเขาได้รับคำขอร้องจากเพื่อนว่าไหนๆก็ชื่อเหมือนกันแล้ว เพื่อนขอให้เขาไปแสดงตัวเป็นทาตีวรพั์เพื่อให้ไปรับมรดกได้ทันเวลาเขาจึงจำใจปลอมตัวมารับมรดกแทนและเขาต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับทาย,ยาทมรดกอีกคนที่มีศักดิ์เป็นหลานสาวนามว่าระจีตเธอเรียกเขาว่าเนรีเพราะคิดว่าเขาเป็นญาติตัวจริงที่มีสถานะเป็นน้าหลานกันเขาเห็นใจเพื่อนเพราะชีวิตที่จะกลายเป็นคนที่มั่งมีในพริบตา ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นง่งายๆเขาจึงขอเป็นคนคว้าโอกาสนั้นแทนเพื่อนสวมรอยเป็นทายาจอมปลอมจนกว่าเพื่อนของเขาหรือทายาตัวจริงจะไปแสดงตัวติดตามชมกันได้ในละครเรื่องทาตรีเรื่องที่8อุบัติรักกอดสวรรค์เวอร์ชันใหม่แนวแฟนตาซีคอมดี้แอคชั่นเป็นการนำผลงานกับมารีเมคเล่าเรื่องราวใหม่อีกครั้ง ให้มีความทันสมัยตื่นเต้นเราใจมากขึ้นผลงานของผู้จัดบุญจีราและเชิดแห่งบ้านผักดีวิจิตกำกับการแสดงโดยกิศนาพงศ์รัชทาโดยได้คู่พระนางริวรชิรวิทและพายรินดาจับคู่กันเป็นครั้งแรกรวมด้วยฟรุกพงสพาฒนและเนื้อฟ้าธัญพาฒเป็นเรื่องราวของฉลาม อดีตนักบินที่ผันตัวมาเป็นหนุ่มชาวเลเพราะผิดหวังในความรักเขาได้พบกับแพรวาทายาทมหาเศรษฐีที่หนีการมั่ใหมายมาที่เกาะและหลอกทุกคนว่าความจำเสื่อมทั้งคู่เป็นไม่เบื่อไม่เมากันแต่พอนานวันไปความรู้สึกก็เริ่มแปลเปลี่ยนติดตามชมกันได้ในละครเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์เรื่องที่9น่านฟ้าชลาลายัย ละครแนวดราม่าจากบทประพันธ์ของซ่อนกลิ่นของผู้จัดคุณเจนนัทพงศ์เหมือนประสิทธิเวทผลงานจุดค่ายเมกุกกรุป๊ปเป็นครั้งแรกของการโคจรมาคู่กันของพานางสายดรามา่าอย่างเจมมาและนิชานัทนิชาพร้อมด้วยมีนพิรวิทย์สำหรับนานตะวันชลาลัยคือน้องสาวที่เขาเคยอยากมีมาตลอด เด็กชายคิดว่าจะเป็นพี่ชายที่ปกป้องดูแลน้องสาวที่น่ารักตลอดไปทว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชลาลัยในคืนนั้นกลับแปรเปลี่ยนความรู้สึกที่เขามีต่อครอบครัวของตัวเองอย่างสิ้นเชิงนานตะวันทำได้เพียงปกป้องน้องสาวส,าวสุดที่รักแต่ไม่อาจปกป้องครอบครัวของเธอเอาไว้ได้จวบจนเติบใหญ่นานตะวันมีทุกอย่างที่ต้องการ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตยังคงเป็นด็กหญิงคนเดิมที่วันนี้กลายเป็นสาวสวยสพลังความทรงจำที่งดงามในวัยเยาว์ไม่เคยแปลเปลี่ยนทว่าในหัวใจของพี่ชายกับน้องสาวกลับมีความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวสุกซ่อนอยู่ราวกับโชคชะตาเล่นตลกหลีขีดใครอีกคนเข้ามาข้องเกี่ยวกับผู้เป็นดวงใจของน้านตะวนัน ส่วนฟ้าครามก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อเอาชนะใจหญิงสาวกับพี่ชายต่างสายเลือดของเธอรักสามเศร้าเราสามคนจะไปในทิศทางใดติดตามชมกันได้ในละครเรื่องนั่นฟ้าชลาลายเรื่องที่สิบโลกหมุนรอบเธอผลงานของผู้จัดแอนทองประสมผลงานจากด่ายทองเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ร่วมตัวสามนักแสดงเจมจีรายุ โบเมรดาและไอพาริสมารวมตัวกันสร้างเคมีใหม่ที่จะทำให้คุณอบอุ่นหัวใจไปกับการเติบโตของพวกเขาโดยเรื่องราจะบอกเล่าถึงในแต่และช่วงวัยตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายไปจนถึงวัยทำงานที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหัวใจเห็นถึงวัยของการเปลี่ยนแปลงแนว Coming of age ที่จะพาทุกคนเติบโตไปกับตัวละคร จะน่าติดตามและน่าสนใจขนาดไหนติดตามชมกันได้ในละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอเรื่องที่11ในวันที่ฝนพรางพลายละครที่ทุกคนรอคอยจากบทประพันธ์ของพาพิมลของผู้จัดและผู้กำกับชูดาพาจันทะเขตและผู้จัดก้องปียเสเวทพิกูลผลงานจากค่ายโซนิคบูมนำแสดงโดยมาริโอเมาเรประกบคูกับ เตลวนัทพรไม่ใช่ทุกบ้านจะน่ากลับไปใช่ไหมเพราะบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนปลายฝนนักสังคมสงเคราะห์ผูทุมเทให้แก่การช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเธอได้ไมารู้จักกับมาวินเด็กหนุ่มที่พาแม่หนีร้อนมาพึ่งเย็นที่มูลนิธิที่เธอทำงานอยู่ เด็กหนุ่มวางให้ตนและแม่หลุดพ้นจากพ่อที่ทำลายคนในครอบครัวทว่าเมื่อผู้เป็นแม่จากไปกระทันหันโลกของเขาก็พันผิกผันคงเหลือเพียงปลายฝนที่เป็นหลักยุดได้เขาลุกขึ้นก้าวต่อไปสำหรับเขาปลายฝนเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือเยื่อความดุนแรงเธอเป็นเหมือนสายฝนฉ่ำเย็น ที่รินรดต้นไม้แห้งแลง้งทว่าสายใยที่เด็กหนุ่มมีต่อเธอมากขึ้นทุกวันกลับทำให้หญิงสาววาดวันปลายฝนรู้ดีความผูกพันอาจเป็นสายน้ำอ่อนโยนที่ช่วยชลมจิตใจหรืออาจเป็นสายน้ำเชี่ยวกลากที่ทำลายชีวิตได้เพียงเสี่ยววินาทีเธอไม่อาจปล่อยให้สายสัมพันธ์นี้ดำเนินต่อไปเพราะเกรงว่าสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุด อาจเป็นตัวมาวินเองติดตามชมกันได้ในละครเรื่องในวันที่ฝนพังพลายและเรื่องที่12จนกว่าจะได้รักกันปิดท้ายกับเรื่องราวความรักโรแมนติกคอมดี้รีเมคจากละครเรื่องลิขิตกามเทพของผู้จัดคุณอาจพลังธทมกล่องทองสุกผลงานจากค่ายรักละครที่ได้พระนางสุดฮอตกลับมาเจอกันอีกครั้ง หมากปรินและยายาอุรัสยารวมด้วยมีนพิรวิทย์แพรพิชาภาวิลลี่แมคอินทอดบอนกม,มันเอมณีรัตและปิงปองธงชยัยเป็นเรื่องราวของอโปหญิงสาวกำพร้าอาศัยอยู่กับป้าในค่ำคืนที่เธอเสียใจอย่างหนกักเหตุเพราะคนที่เธอรักกำลังจะแต่งงานเพื่อนสาวเลยชวนเธอไปงานเลี้ยงวันเกิดในผับแห่งหนึ่ง ความเสียใจทำให้อโปดื่มอย่างหนกักจนเกือบจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นดีแต่ว่าปลาการชายหนุ่มลูกของพ่อเรียนจอมเจ้าชู้หลบหนีพ่อมาเที่ยวผับด้วยความที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวเพื่อนเขาเข้ามาช่วยเธอให้พ้นจากภายัยและพาเธอกลับบ้านแต่ด้วยความที่เธอเมาจนไม่รู้เรื่องจึงทำให้ทั้งสองต้องนอนที่รถตลอดคืน เหตุการณ์นี้ทําให้เธอไม่ชอบหน้าเขาอย่างที่สุดจะด้วยพรมลิขิตหรือกรรมเทพแผงสอนในทั้งคู่ก็ไม่รู้ได้ปาการได้พบกับอโปอีกครั้งในตำแหน่งแม่เลี้ยงและยิ่งไปกว่านั้นลูกสาวของป้าเธอก็ได้เป่าหูว่าอโปผ่านผู้ชายมาแล้วทำให้เขาไม่ชอบหน้าอโปการแต่งงานครั้งนี้อโปไม่ยินยอมในคืนเข้าหอทำให้พอเลี้ยงไม่พอใจ และหันไปใช้สาวบริการแทนส่วนอโปก็หนีไปนอนกับเพื่อนผ่านไปเพียงเจ็ดวันพ่อเลี้ยงก็หัวใจวายตายอโปเลยเป็นแม่ไมายทรงเครื่องและเป็นคู่กัดกับลูกเลี้ยงของเธออีกด้วยติดตามชมกันได้ในละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันคลิปนี้กวางได้รวบรวมละครใหม่ของทางช่องสามในปี2567ไม่ไดกคนได้รอติดตามรับชมกัน ใครรอละครเรื่องไหนอยู่รอติดตามรับชมกันได้เลยไม่นานเกินรอคะ่ะชอบก็กดถึกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย